แกก็ดูคนไข้ไหนที่หนักๆอ่ะเขาเรียกว่าสงสารอยากจะช่วยก็แค่นั้นแบบก็เรียกกันบ้านชนบทก็เรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาตแบบว่าเส้นเอ็นมันตายแล้วแบบว่าหมอเขาขีดยาแล้วมันไม่หายอ่ะมันไม่ปกติแล้วนะเส้นเอ็นมันตายมันแบบว่ายกแขนไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าอัมพาตนิบชาแล้วก็เป็นอัมพาตโยมนี่มาฆ่าครูใส่พานไปวันนั้นฆ่าครูเท่าไหร่สิบสลึงนี่แหละเออเนี่ย20บาทแค่นั้นน่ะไม่ให้สูงกว่านั้นก็มีแค่นั้นน่ะวันนึงก็ได้สัก2คน3คนแค่นั้นน่ะเหลือนั้นมันไม่ไหวมันบางครั้งคนเราแบบว่าโยมแต่ละคนนี่มาบางครั้งโรคเราเหมือนกันทั้งหมดบางครั้งคนบางคนก็หายยากหายช้าหายเร็วอ่ะนะมันเป็นอย่างนั้นพอหายเสร็จแล้วก็รักษาคนอื่นต่อ